ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกรีนอัสดาพรเผยความในใจหลังคืนเวทีแข่งร้องเพลงในฐานะหน้ากากราศีกันในสัปดาห์ที่3ของเวที The Mask จากราศีแฟนๆรายการก็ได้พบเซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถึงเมื่อกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุลนักแสดงชื่อดังจากละครเรื่องคีตโลกาขมิ้นกับปูนและบ่วงสบายได้มาร่วมรายการในฐานะหน้ากากราศีกันถึงแม้จะเคยแข่งขันเวที Academy Fantasia ซีซั่น5และร้องเพลงประกอบละครหลายเรื่องกรีนก็ตกรอบรายการ The Mask จากราศีหลังโชว์ร้องเพลงขีดเส้นใต้ของกบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีต่อหน้าผู้ชมในสตูดิโอรายการหลังจากที่รายการออกอากาศกรีนก็ได้เล่าความรู้สึกที่ได้มาร่วมแข่งขันโดยเธอบอกว่าการใส่หน้ากากร้องเพลงเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่แต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายอย่างที่คล้ายกับตอนที่เธอแข่ง AF เพราะทั้ง2รายการเธอทำทุกอย่างด้วยความสนุกเพราะทั้งใส่ความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่และรายการ The Mask จากราศีก็ทำให้เธอได้รู้ว่าตัวเองสามารถพัฒนาได้อย่างไม่สิ้นสุดสำหรับกรีนอัสดาพรนั้นเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการ Academy Fantasia ซีซั่น5ในปีพุทธศักราช2551ก่อนจะเข้าถึงรอบ6คนสุดท้ายก่อนจะตกรอบในการแข่งขันโจทย์ The Battle เพลงสากลโดยหลังจากที่จบการแข่งขันเธอก็ได้เริ่มทำผลงานในฐานะนักแสดงเต็มตัวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ